สวัสดีครับผมรุธณรงค์ศักดิ์อายุ16ปีครับก่อนที่ผมจะมาได้รู้จักกับพระเจ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดครับก่อนที่ผมจะได้มารู้จักกับพระเจ้าผมมีปัญหาชีวิตมากมายในวัยเด็กผมได้รู้สึกถึงเกี่ยวกับความเชื่อว่าสิ่งที่ตนเป็นอยู่นั้นมันมีจริงไหมสิ่งที่เราเชื่ออยู่มันจะเป็นความจริงไหมคำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วตายแล้วไปที่ไหนผมเกิดคำถามมากมายกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรแล้วจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตหรือของโลกนี้มันคืออะไรแล้วหลังจากที่เราตายนั้นจบอยู่ที่การตายเฉยๆหรือว่ามีโลกหลังความตายหรือเปล่าความคิดแบบนี้ครับเข้ามาในหัวผมตอนนั้นผมจิตใจผมดาวมากๆและรู้สึกว่าไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบผมได้ไม่มีใครสามารถตอบคำถามผมได้มันเก็บจนวันหนึ่งหลังจากที่ผมกลับจากโรงเรียนผมออกจากบ้านไปเงยหน้าขึ้นสู่ฟ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วผมก็เริ่มระบายออกไปครับว่าสวรรค์มีจริงไหมหลังจากที่เราตายแล้วเนี่ยเป็นยังไงต่อแล้วโลกนี้เกิดมาจากอะไรหลังจากที่ผมได้ถามไปกับสิ่งที่ผมมองไม่เห็นบนท้องฟ้าผมทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าสวรรค์มีจริงขอให้ตอบผมด้วยครับหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านไปปกติแล้ววันรุ่งเช้าก่อนที่ผมจะไปโรงเรียนผมก็แต่งตัวเช็คเฟซตามปกติแต่ว่ามีคลิปนึงที่เอะใจผมมากๆเป็นคลิปวิดีโอของเพจ Bite Romance คลิปวิดีโอที่ทุกคนต้องดูก่อนตายในคลิปนั้นผมพบกับคำตอบมากมายครับที่ผมเพิ่งถามไปเมื่อวานนี้ซึ่งมันอัศจรรย์มากๆแล้วผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและคำตอบของคลิปวิดีโอนั้นที่ผมถามมาทั้งหมดคือพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูมาเพื่อรับบาปกรรมแทนเราแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูเป็นผู้เดียวที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สามารถเข้าอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าได้ผมตัดสินใจรับเชื่อผ่านคลิปวิดีโอนั้นหลังจากที่ผมรับเชื่อผมรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นภายในข้างในใจผมผมรู้สึกโล่งแปลกๆผมรู้สึกมีสันติสุขผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วผมรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับผมทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตผมในการดำเนินชีวิตกับพระองค์ครับหลังจากที่ผมได้เข้ามารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระองค์เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตผมครับเริ่มจากโรคไมเกรนที่ผมเป็นอยู่ประจำผมเป็นถึงขั้นที่แบบหนักสุดๆคุณหมอเอายามาให้ก็ไม่หายครับแต่ว่าด้วยความเชื่อพระเจ้าก็รักษาหลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มรักษาโรคต่างๆโรคซึมเศร้าตอนนั้นมีโรคหนึ่งที่แทรกเข้ามาเป็นอาการมือสั่นนะครับที่ไม่สามารถผมแค่จับปากกาก็เขียนหนังสือไม่ได้จิตใจของผมนั้นเศร้าอยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มรักษาผมพระเจ้าเริ่มเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพระองค์เริ่มเยียวยาข้างในลึกๆของผมแล้วก็หายครับต่อจากนั้นผมก็เป็นไข้เลือดออกแต่การเป็นไข้เลือดออกครั้งนี้ผมจะมีผื่นขึ้นใช่ไหมครับผมรู้หลังจากว่าผมเป็นไข้เลือดออกแล้วคือตอนที่ผมไปตรวจโรงพยาบาลตอนนั้นผมตกใจมากครับว่าผมเป็นไข้เลือดออกเพราะว่าร้ายแรงมากๆแต่คุณหมอก็มาบอกภายหลังว่าเนี่ยที่ตุ่มขึ้นแปลว่าหายแล้วนะคืออัศจรรย์มากครับ
เป็นไข้สูงแล้วข้ามไปตอนหายเลยซึ่งพระเจ้าก็รักษาผมอีกผมได้ประสบอุบัติเหตุแล้วขาซ้ายของผมครับปวดมากๆแล้วก็เจ็บตอนนั้นผมไม่ได้เป็นอะไรมากอยู่ไปก็รู้สึกว่าหายแต่ไม่หายสนิทหลังจากนั้นผมก็ไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเกิดอุบัติเหตุอีกครับแผลซ้ำที่เดิมก่อนหน้านั้นผมไปเอ็กซเรย์มา1ครั้งแล้วครับแล้วคุณหมอบอกว่ารอดูต่อไปครั้งนี้ผมก็ไปเอ็กซเรย์อีกแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาครับคุณหมอบอกว่าเข่าของน้องกระดูกของน้องเป็นเปรียบเสมือนเสาที่มันผุพังไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาดีได้ผมก็ถามว่าแล้วผมต้องทำไงครับคุณหมอก็บอกว่าก็พยายามเลี่ยงอย่าไปเล่นอย่าไปกระโดดอย่าไปวิ่งอย่าไปเน้นแผลซ้ำเพราะมันจะทรุดลงเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นผมก็กลับภายในใจผมเศร้ามากๆและผมสิ้นหวังมากๆครับว่าทำไมผมไม่สามารถกลับไปเดินได้อีกแล้วผมเดินขากระเพกตลอดเวลาตอนไปโรงเรียนผมรู้สึกว่าผมยังเป็นเด็กอยู่แล้วผมต้องไปสอบพละผมต้องวิ่งผมต้องกระโดดผมจะไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วหรอแต่พระเจ้าก็มาหนุนใจข้างในผมครับว่าอย่าฟังเสียงหมออย่าดูอาการแต่ให้เชื่อและไว้วางใจในเราจะรักษาเจ้าหลังจากนั้นมาผมได้มีโอกาสฟังคลิปคุณหมอวรุณเรื่องความเชื่อแล้วก็การรักษาโรคครับผมหลังจากออกจากบ้านแล้วไปรอรถที่จะไปโรงเรียนก่อนผมรอผมก็วางมือทั้งที่เจ็บอยู่นะครับผมก็วางมือตัวเองแล้วขอพระเจ้ารักษาผมพยายามเลี่ยงไม่พูดว่าผมป่วยอยู่ผมจะบอกคนอื่นตลอดครับว่าผมหายแล้วทั้งที่ข้างในผมยังเจ็บอยู่เพราะว่าผมพูดให้เป็นความเชื่อหลังจากนั้นผมก็ประกาศทุกวันประกาศเข้าทุกวันไปโรงเรียนทุกวันหายแล้วฉันหายแล้วฉันสามารถเดินได้ฉันสามารถวิ่งได้จนวันหนึ่งมีเข้าค่ายที่โรงเรียนครับผมก็ได้สนุกสนานแล้วก็เข้าค่ายร่วมกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนมากมายจนถึงตอนเย็นและคุณครูปล่อยให้เดินกลับไปที่โรงเรียนเพื่อไปอาบน้ำต่างๆผมก็วิ่งผมก็เดินแล้วผมรู้สึกบางอย่างผิดปกติแล้วผมก็ลองกระโดดดูครับตอนนั้นผมรู้เลยครับว้าวพระเจ้ารักษาผมหายไปหมดแล้วผมสามารถกลับมาเดินได้ผมสามารถกลับมาวิ่งได้ทั้งที่คุณหมอบอกว่าน้องไม่สามารถกลับมาดีได้แล้วผมขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์เป็นจริงพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐสุดท้ายนี้ผมขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเป็นอีกหนึ่งคำพยานที่ยืนยันจริงๆครับว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ดำรงอยู่และพระองค์สามารถช่วยเราได้ทุกปัญหาไม่ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาอะไรพระองค์ก็สามารถช่วยเราได้เมื่อเราถ่อมใจลงและทูลขอต่อพระองค์ผมขอหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าและพี่น้องคริสเตียนที่ลงหายขอให้กลับมาสัมผัสความรักของพระเจ้าพระองค์สามารถช่วยเหลือเราได้ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมีประสบการณ์ที่จะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่รุ่งเรืองชีวิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นและในที่สุดพวกเราทุกคนก็ต้องตายจากโลกนี้ไปและเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กับพระเจ้าในสวรรค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความยากจนไม่มีผีร้ายวิญญาณชั่วไม่มีการสาปแช่งไม่มีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอผมอยากเชิญพี่น้องไปสวรรค์กับผมโดยเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมารับความบาปรับการสาปแช่งรับสิ่งไม่ดีจากชีวิตของเราที่ไม้กางเขนเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย
และเราต้อนรับพระเยซูเข้ามากลับใจจากความบาปและมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่11ข้อ25 26บอกว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเราก็คือพระเยซูนั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกก็คือได้ไปสวรรค์และทุกคนที่มีชีวิตก็คือยังไม่ตายและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมหมายความว่าอย่างนี้นะครับถ้าพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วเรายังไม่ตายเราก็จะลอยขึ้นไปสวรรค์พบพระองค์ในท้องฟ้าผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากสัตว์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่เคยเชื่อพระเจ้ามาก่อนวันนี้เขาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากบาปขอติดตามพระเยซูขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดจอมเจ้านายเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกขอเดินตามพระองค์เป็นลูกของพระองค์เป็นสาวกของพระองค์อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เชื่อฟังพระวจนะไปคริสตจักรรับใช้เดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อฟังและขอพระเจ้าประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่ลูกพระพรให้แก่ลูกสุขภาพที่ดีชัยชนะประตูดีที่เปิดออกในพระนามพระเยซูเอเมนสร้างความยินดีด้วยนะครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับอยากหนุนใจพี่น้องเริ่มอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนดีๆผมผลิตคำสอนและทิ้งไว้ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากไปฟังเป็นชุดๆเลยนะครับเป็นเพลย์ลิสต์เลยชุดๆฟังเรื่องหนึ่งหลายๆครั้งวันหนึ่งฟังหลายๆเที่ยวนั่งขับรถไปก็หรือทานข้าวไปก็ฟังไปด้วยเพื่อเพิ่มความเชื่ออ่านพระคัมภีร์ไปพบโบสถ์ที่ดีๆที่สอนพระวจนะเชื่อในเรื่องพระวิญญาณเชื่อในเรื่องไฟและเป็นโบสถ์ที่สอนให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และอยู่เพื่อพระเจ้านะครับขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้ามาเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนหรือในคำหนุนใจตอนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ